นี้มาบ้านสายันครับผมโอ้แฉะมากครับสงสัยฝนตกไม่แน่ใจว่านี้น้องก็ทำงานหรือเปล่านะจุ๊กครูสายันโอ้นี่ย้ายมาแล้วเหรอย้ายมาเมื่อกี้เหรอย้ายใหม่ไหมโอ้สวัสดีพี่น้องชาวช่องเซนในบุรีรัมย์ครับผมเอ้ายามหน้าฝนแล้วนะผมฝนตกเอ้าเราก็ไม่ขาดมือนะเยี่ยมเยียนสายันอากาศร้อนแต่ฝนตกเป็นไงตอนนี้ทำอะไรนี่ทำเปิดฟางอันนี้แหละเครื่องยนต์ที่เอาออกครับใช่ไหมครับผมโอ้ฮีโน่เจโอครับนั่นนี่จะทำอะไรอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อนเนาะครับเช็คก่อนนี่ครับแล้วก็เอาเครื่อง195ใส่ครับเอาใส่ดิใส่เลย ลืมดู ป๊าดเอาใส่ก็พอดีเลยเนาะครับอันนี้มีการแปลงแท่นเครื่องไหมไม่ไม่อ้าวรองแหวนนิดนึงแท่นไอ้แท่นเก่าสามารถใส่ได้เลยเหรอครับมันตระกูลเดียวกันนะอ๋อก็ดีให้ไม่ต้องแปลงเลยเนาะอันนี้น้องสยานเอาเครื่อง195มาใส่น่าจะสมส่วนกันอยู่พี่ว่านะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็น่าจะงานรถอัดฟางใช่ไหมเช็คครับรถเกี่ยวล่ะรถเกี่ยวยังอันนี้รีบไปส่งเขาอ๋ออันนี้รีบส่งเนาะครับส่งเสร็จก็จะได้ทุนมาต่อยอดกันอีกนะครับผมกันนั่นลุงเกี่ยวเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะได้ทำป่าทำโคเออครับน่าจะไม่เยอะแล้วแหละก็เดินพวกชุดเพลาลอยเพลาลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินระบบรถอัดฟางตัวนี้นี่ลูกค้าที่ไหนนะเพชรบูรณ์เนาะอ๋อมามัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็น้องสายันบอกว่าจะไปทั้งนั้นก็เนาะไม่สบายใจเช็คให้เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แล้วก็เช็คช่วงล่างใช่ไหมครับก่อนอันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนซีนใหม่ครับแล้วก็น้ำมัน12 L swing นะลงโรลเลอร์อะไรก็เช็คเรียบร้อยครับผมพวกโซ่นี่ยังดีอยู่เนาะโซ่อัดบูทใหม่เลยอัดบูทใหม่ครับเอาไปอัดบูทใหม่เหรอนี่ของใหม่เลยอัดบูทใหม่เลยโอ้นี่ทุกคนอันนี้บูทใหม่ใช่ไหมเนี่ยบูทใหม่สลักใหม่ครับผมแต่เราจะเอาไปกลับไปเชยได้ร้านเกลียเปลี่ยนใหม่เลยอ๋อแต่เราจะไปกลับครับชนิดบูทใหม่เลยเรียกประสานงานกันทำไมไม่ค่อยรู้กันเลยหมดเท่าไหร่ว้าอันนี้หมดเท่าไหร่รวมวันนั้นมันหมดสามคือเอาไปให้ช่างกลับไปช่างเปลี่ยนบูทเลยแกว่ามันไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนบูทเลยจบเลยอันใหม่แล้วอะไรอีกเช็คอะไรอีกก็ปั๊มเช็คปั๊มปั๊มตัวเดินนะครับปั๊มแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ให้ใหม่อ๋อใส่ของได้กินให้เหรอครับมอเตอร์ล่างนี่นะครับเอาของอะไรใส่ของได้กินของได้กินใส่ครับโอ้ส่วนปั๊มเป็นของอะไรอ่ะของอีตันครับปั๊มอีตันอ๋อใส่มอเตอร์ได้กินนะครับผมครับปั๊มเช็คใหม่ขัดเพจใหม่หมดเลยครับชุดแท่นเครื่องอะไรมีแปลงไม่ใช่ชุดสายพานพวกบุเล่อะไรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือของเดิมของเดิมมาเลยของเดิมเนาะตอนแรกก็จะทําเป็นพลาวไปนู่นก็เลยมันช้าช้าครับช้าก็ชุดเดิมครับชุดเดิมอ๋อก็ใช้หมดใช้ปั๊มเท่าก็ใช้ปั๊ม3ลูกเหรอครับมีปั๊มขับตัวราง2แล้วก็ขับตัวบน1ปั๊มขับตู้ปั๊ม3มอเตอร์3ปั๊ม3มอเตอร์3ครับครับปัดฟางแม่มีเจ้าของซะแล้วนะครับผมยังไม่ทันได้ถึงฤดูกาลอัดฟางเลยมีคนมา
จับจองไปซะแล้วที่บ้านเขาอัดก่อนเราอัดก่อนเนาะเกี่ยวก่อนใช่ไหมครับอ๋อก็แต่เราที่หนึ่งเดือนหน้าก็อัดแล้วเริ่มลงเดี๋ยวครับส่วนตู้นี่มีเพิ่มเติมไหมตู้ก็ทำคาเขียงนี่ครับไหมหลังไหนตัวไหนนี่ข้างหลังตัวหลังนี่นะครับไอ้ขาเขียงนี่นะครับผมอ๋อแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวแล้วมันเล่นตัวไม่ได้เออแล้วมันเขียวฟางกลับมาคืนอ๋อไอ้ชุดขาเขียงนี่นะครับผมอันนี้ตัวนี้มันเล่นตัวได้ใส่เป็น2ตัวเลยครับผมเออฮะทำสีเอาสีนี้เลยใช่ไหมครับผมสีเกี่ยวสีน้ำเงินใช่ไหมสีนี้ครับน้ำเงินหวานๆนะครับโอ้รื้อใหม่เลยครับผมรื้อใหม่ทั้งคันเลยครับผมนี่ครับเช็คราคาไหนก็เช็คให้ใหม่หมดราคาหมดหมดเป็นแสนนะใครเช็คนี่นะครับหมดเฉพาะโซ่กับไอ้ลูกเลอร์2ตัวแตก2ตัวแล้วก็มีน็อตอะไรหมด 30,000 กว่าอืมครับแล้วก็อันนี้เยอะพวกหนวดก็เปลี่ยนให้ใหม่อ๋อพวกหนวดอะไรนี่นะหนวดครับชุดปากชุดอะไรก็เปลี่ยนใหม่นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ครับชุดปากดีหนวดอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยครับหนวดไม่ได้ใส่ทำสีก่อนอ๋อก็เดี๋ยวไอ้ลูกนี่มันน่าจะเปลี่ยนเห็นมันแตกตัวนึงตัวนี้นะครับนี่ลูกตัวนี้ลูกราวอ่ะครับอ๋อเปลี่ยนครับย้ายที่นั่งโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้ย้ายที่นั่งไปอยู่นั่นนะครับเออว้าย้ายที่นั่งแกบอกย้ายให้หน่อยก็ย้ายให้ย้ายบัลลังก์ให้เลยครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ต้องเดินระบบก็เปลี่ยนสายคอนโทรลใหม่สายคอนโทรลใหม่สายไฟเออต้องเดินครับเดินระบบใหม่เดินใหม่ยังเดินใหม่เยอะเลยนะสายน้ำมันโอ้สายน้ำมันก็ต้องเดินใหม่สายน้ำมันชอยันว่าจัดให้ครับผมนะก็ทำถาดข้างหลังให้ด้วยฮะทำถาดข้างหลังให้ทำถาดหลังอีกครับทำเพิ่มให้อ๋อครับปกติไม่มีเหรอไม่มีครับมีแต่อันเล็กๆคือยืนอ๋ออันนี้ลูกค้าขอหรือว่าเราทำให้อันนี้ก็ทำให้ครับทำให้เลยครับแกขอให้ทำแบบที่นั่งเฉยๆผมก็เลยเพิ่มเติมให้คนที่จัดเต็มครับผมครับทำพลังให้ใหม่ครับผมย้ายมาเลยไปฝั่งนี้นะครับอาจจะเรื่องของฝุ่นหรือเปล่าเนาะครับฝุ่นครับฝุ่นเวลามองปากไม่ค่อยดีครับมันกวักคอมองปากไม่ค่อยได้อะครับแต่ถ้าย้ายแสงนี้เหมือนกันมันมองดีกว่าดีกว่าเนาะเออ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 นี่ครับโอ้โหแรงให้เยอะเลยครับ น็อตใหม่ใช่ไหมนี่ครับน็อตแท็กเนี่ยครับผมน็อตแท็กจิตใจให้ใหม่เลยยี่ห้อน็อตนี่ก็หลายพันนะนะกล่องหนึ่งเท่าไรเจ็ดแปดร้อยบาทโอ้มันหมดเท่าไรสี่กล่องนี่ครับน็อตใหม่อะไรใหม่เลยครับผมอัดบูทให้ใหม่โอ้นี่ถาดใหม่อีกถาดหลังปกติถาดหลังนี่จะประมาณไหนนะถาดหลังแค่มีแค่ตรงนั้นตรงหลังเออมีหลังนี่เดียวอันนี้จัดให้โอ้โหนี่ทำให้เพื่อใส่เพิ่มอีกเพิ่มใส่เพิ่มเติมอีกสี่ห้าก้อนก็ใส่ข้างบนด้วยก็จะได้เยอะหน่อยเออใช่ใช่ใช่ครับผมได้อยู่แจ๋วแบบนี้แจ๋วนี่ครับแบบนี้สิน่าดูหน่อยครับเลยทำราวข้างให้เขาเดินแบบสวิตช์ข้างๆให้ราวข้างนี่ครับนี่อ่ะไอ้ทำแบบเป็นที่เดินนะพี่อ๋อราวข้างไอ้ตรงเหล็กก็ดีนะครับตรงนี้ทำให้อีกก็ทำเสริมให้หน่อยคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะจะทำอ๋อไว้สำหรับเดินก็ดีนะเดินข้างได้ด้วยกับผมเดินสบิดพวกนี้เออเดินดูเดินชอบเดินอะไรอัดแบบน้ำอะไรอย่างงี้เออใช่ใช่ใช่เซตตี้มันขาดเลยอันนี้คือเรามีประสบการณ์เนาะกับการดูแลว่าตัวไหนมันทำระเออทำยืนมาแค่นี้เดียวเนาะครับนี่เดียวสุดยอดแต่ว่าพวกเขาก็ปกติครับผมอัดได้ปกตินะครับ
มีการแก้ไขปรับปรุงจากสูตรเดิมเป็นสูตรใหม่ครับผมสูตรเครื่องยนต์ก็195น่าจะประหยัดน้ำมันนะครับให้ดูนี่โบลูกใหม่นะผมเอาโบใหม่ด้วยครับเพราะอะไรโบนี่โบไม่ค่อยรู้เร็วจำไม่ค่อยได้ปกติมีโบไหมตัวนี้ไม่มีครับเอาโบมาใส่ครับกำไรได้เท่าไหร่เนี่ยกำไรเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ทำให้เขานะเออยังได้ไม่ได้แล้วทำต้องเอาแต่ทุนขึ้นแล้วทุนนี่ไม่ได้ทุนเธอไม่ได้แต่เอาไว้ไปมันก็ติดมือไงเพราะว่ามันเราต้องทำหลายอย่างเราต้องต่อยอดไปอีกเนาะครับผมเออยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับผมที่มาช่วยนุ่นน้องสายันนะครับน้องก็เงินก็มีไม่มากได้ไปคุ้มทำอะไรกันนี่มาต่อยอดกันนะครับผมรถอัดฟางนะครับเอาอันนี้ก็คือผลงานของทางปู่น้องสายันครับรถอัดฟางคันนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้บ๊ายบายครับผม